สดีค่ะแก้มตุ๋ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูอาหารเช้ากันนะคะก็เป็นของทานเล่นเนาะทานช่วงว่างๆนะคะแล้วก็เป็นของที่ทำง่ายๆแต่วันนี้บอกเลยว่ายกมาหลายเมนูมาก3เมนูด้วยกันค่ะนั่นก็คือเป็นเมนูโทสต์นะคะโทสต์เบคอนนะคะแล้วก็เป็นเมนูโทสต์พิซซ่าไส้กรอกนะคะและเมนูสุดท้ายค่ะเป็นนี้เลยทาร์ตไข่นูเทลล่านะคะบอกเลยว่าวิธีการทำเนี่ยมันจะง่ายมากเพราะว่าเรามีตัวนี้เลยนะคะเป็นนิวเวฟเตาอบเพิ่งได้มาใหม่สดๆร้อนๆสีสวยมากแต่เรามาดูกันค่ะว่าน้องจะช่วยเราทำอาหารได้อย่างดีไหมในวันนี้นะคะไปดูส่วนผสมต่างๆกันก่อนค่ะเริ่มจากการที่เราเอาช้อนนะคะมากดขนมปังลงไปแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นจานเอาไว้รองได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราเอาเบคอนมาแบบนี้แล้วก็ม้วนก่อนแล้วก็เอาไข่นะคะเทไว้ตรงกลางแบบนี้มายองนิดไทยหน่อยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาชิ้นนี้นะคะไปเข้าเตาอบของเรานะคะตรงนี้เราจะเลือกใช้ไฟแค่ด้านบนด้านเดียวก็ได้หรือปุ่มที่2ด้านล่างด้านเดียวก็ได้หรือถ้าเราอยากให้แบบอาหารสุกพร้อมกันก็ทั้งบนทั้งล่างเปิดพร้อมกันตัวนี้ไฟจะแรงนิดนึงนะคะส่วนมาด้านนี้ค่ะเป็นการตั้งเวลานะจะตั้งเวลาได้สูงสุดถึง30นาทีค่ะก็เป็นอุปกรณ์ทำอาหารที่เรียกว่าง่ายมากๆเรามาดูกันว่าทำออกมาแล้วจะสวยแล้วก็น่ากินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราตั้งเวลาไปที่5นาทีก่อนสมมติว่าเราตั้งเวลาไปแล้วใช่ไหมเราอยากเห็นว่าอาหารสุกแล้วเราก็ดูได้ถ้ามันสุกแล้วเราก็เอาออกได้เลยไม่ต้องรอหมดเวลาก็ได้ค่ะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นโทสต์ไส้กรอกพิซซ่าเรามาเตรียมวัตถุดิบก่อนก็คือนี่พริกหวานนะคะบีบซอสพิซซ่าก่อนแล้วก็เกี่ยนะคะโรยชีสเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะก็โรยลงไปบางๆก่อนรอบนึงนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะโกะหน้าอีกครั้งนึงพริกหวานนะคะวางลงไปวางพริกหวานลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ไส้กรอกค่ะแล้วก็เอาพาเมซานชีสนะคะโรยซ้ำลงไปอีกนิดนึงเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเตาอบกันค่ะเมนูที่3นะคะก็คือทาร์ตไข่นูเทลล่านะคะเริ่มแรกก็เอานูเทลล่าใส่ลงไปตรงกลางค่ะเรียบร้อยแล้วก็เอาไปใส่เตาอบได้ค่ะเดี๋ยวเราใช้ไฟด้านบนอย่างเดียวนะคะนี่ดันมาตรงด้านบนแบบนี้แล้วนะคะก็คือเขาจะปล่อยไฟแค่ด้านบนนะหมุนไป10นาทีค่ะที่เห็นอย่างนี้คือไม่ได้ไหม้นะคะเพราะว่าเขามีความเป็นนูเทลล่าอันนี้มดใส่นูเทลล่าไปเยอะมากเขาก็เลยจะมีความแบบช็อกโกแลตอยู่ด้านบนนิดนึงนะคะประมาณนี้
งานของ New Wave เตาอบตัวนี้นะคะเห็นไหมว่าเนี่ยเขาสามารถทำอาหารได้เยอะมากคือตัวนี้เขาสามารถทำอาหารคาวได้ด้วยนะเพราะว่าเขามีความจุนะคะอยู่ที่12ลิตรด้วยกันไก่ทั้งตัวเราสามารถยัดเข้าไปได้นะคะแล้วนี่เปิดใช้งานเห็นไหมข้างหน้านะคะเป็นตู้กระจกสวยงามมากมีไฟนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างอย่างนี้ก็คือสามารถทำให้อาหารของเราอะสุกได้แบบทั่วถึงเลยนะคะราคานะคะก็ไม่แพงด้วยตอนที่มดได้มาแค่หลักร้อยเองค่ะแล้วก็มดช็อปมาจากเว็บทีวีเดล็กนะคะถ้าเกิดใครอยากได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะส่วนนี้เลยนี่คือผลงานของเราใครที่อยากแบบทำให้ลูกๆน้องๆนะคะทานตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนหรือว่าจะทำให้เป็นของว่างก็ได้อาหารว่างก็ได้นะคะหรือใครที่แบบไม่ถนัดข้าวไม่อยากกินของหนักๆนะคะก็นี่ทำเมนูแบบนี้ไว้กินก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเลยว่าใช้เครื่องนี้สะดวกมากวันนี้มดไปก่อนนะคะฝากแก้มตุ๋ยด้วยนะกดไลค์กด Subscribe ช่องแก้มตุ๋ยให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ